รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพาคุณไปชมช็อปชิมสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรายังชมช็อปชิมกับอาหารญี่ปุ่นสุดยอดอีกร้านหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่ซอยเพชรบุรีตัดใหม่38/1นั่นเองไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะชื่อร้านว่ายูโจซูชิบะแอนด์บิสโตรเรายังอยู่กับเจ้าของร้านสองคนของเรานะคะเชฟโทนี่กับคุณโบพันพัฒน์กิตติคุณซักสวัสดีทั้งสองท่านค่ะให้คนบอกไว้ว่าน้องโบจริงๆแล้วเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์นะคะแต่มากๆทำร้านอาหารญี่ปุ่นต้องคุยอะไรกันบ้างไหมคะก็คุยนะก็คุยเรื่องคอนเซ็ปต์กันนะครับแล้วก็ผมก็บอกคอนเซ็ปต์เข้าไปเป็นอย่างนี้ดีกว่านะแต่เป็นอย่างนี้คือเป็นยังไงก็แบบเชฟเขาไม่บอกอยากได้แบบเป็นโมเดิร์นนิดนึงอยากให้ลูกค้าเข้ามานั่งสบายแบบไม่ต้องรีบร้อนนะครับคือสไตล์ของทำงานมาคนเมกันเขาไปกินข้าวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรีบร้อนอ๋อมานั่งชิลๆสบายๆครับสบายๆครับก็เลยบอกคอนเซ็ปต์ของโบไปแล้วโบก็จัดการตกแต่งโบก็ตะลุยเลยคอนเซ็ปต์ของโบคือมันก็จะเป็นแบบว่าเขาอยากจะได้เป็นฟูบาร์เป็นฟูบาร์ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นซูชิบาร์ส่วนหนึ่งแล้วก็อยากได้โซนพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ค่ะเป็นฟูบาร์ค่ะแล้วก็ซูชิอยู่ด้านหลังใช่ค่ะแล้วยังไงต่อยนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเน้นของเป็น VIP สำหรับลูกค้าที่ต้องการความแบบเป็น private ใช่ค่ะเอาล่ะไม่เป็นแฟนเสียเวลาวันนี้ต้องมีเมนูที่2มาใช่ครับเมนูที่2เมื่อวานที่เจอปลาสดกันไปแล้วหอยสดกันไปแล้ววันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นหอยนางรมเฮอริเคนโรครับเป็นสุดยอดซุปเปอร์พายุที่อเมริกาเลยนะใช่ครับผมพัดมาจากอเมริกาครับสู่เมืองไทยอันนี้ที่มันที่ตั้งชื่อเฮอริเคนโรนะครับเพราะว่าส่วนผสมมีหลายอย่างมากอย่างเช่นนะครับข้างในเป็นกุ้งเทมปุระครับบวกครีมชีสครับและอะไรอีกครับแล้วก็มีซอสพิเศษสไปซี่ครับเป็นสไปซี่ซอสสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงครับเผ็ดนิดๆครับเผ็ดนิดๆแล้วข้างบนนะครับเราจะโปะด้วยปลา3ชนิดปลา3ชนิดเลยเหรอคะครับทูน่าแซลมอนแล้วก็ฮามาจิฮามาจิของพี่นี่เป็นฮามาจิครับผมใช่ไหมคะแล้วเห็นไข่นกกระทาไหมครับเฮ้ยจริงด้วยมีอยู่บนรังนกนี่น่ารักอ่ะนี่ไข่ความตื่นเต้นของโรนี่นะครับบางคนชอบกินแบบว่ามันๆหน่อยคาวๆหน่อยไหมครับก็จะตีไข่นกกระทาเนี่ยให้แตกน้องโบสาธิตทำยังไงนะคะตีไข่ใบน้อยให้แตกเตะให้แตกแล้วเราก็จะยกราดบนโรครับมันจะเพิ่มความหอมมันเข้าไปอีกครับอ๋อจริงค่ะแต่ว่านี่พี่ก็เห็นมันมีซอสเซิร์ฟอะไรเยอะแยะแล้วนะซอสที่พี่เห็นนี่พี่เห็นเครื่องมีกี่ซอสครับพี่นับพี่ทั่วเลยซอสครีมสีน้ำตาลสรุปแล้วมีกี่ซอสทั้งหมด5ซอสครับ5ซอสเหรอครับมีอะไรบ้างคะเชฟผมบอกคร่าวๆนะครับบอกผมไม่ได้เดี๋ยวตัวผมเออต้องโอเคโอเคโอเคที่เห็นนะครับซอสสีขาวนี่ก็เป็นคิวปี้มายอนะครับมายอญี่ปุ่นครับก็มีอูนางิซอสคือซอสปลาไหลนะครับอูนางิอูนางิอ๋อปลาไหลปลาไหลอูนางิซอสปลาไหลนะครับแล้วก็จะมีอีก3ซอสที่ผมยังบอกไม่ได้หลายรสชาติมากเลยครับมีชิมฮามาจิไปครับถ้าลองชิมส่วนแซลมอนรสชาติก็จะต่างไปนิดนึงอร่อยมากไหมข้างๆนี่คืออะไรคะสวยดีของข้างนี้นะครับเป็นโรสแอปเปิลเบอร์รี่ครับดูสิว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรหอมดีค่ะเอาล่ะยังไม่หมดยังมีเมนูสุดยอดกันอีกหลายวันด้วยกันนะคะอยู่ที่ร้านยูโจซูชิบาร์แอนด์บิสโตรวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเชฟโทนี่กับน้องโบขอบคุณมากเลยขอบคุณครับใครอยากมาชิมจานอร่อยแบบนี้ใครสนใจเฮอริเคนโรมาได้ที่ร้านยูโจซูชิบาร์แอนด์บิสโตรมาที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่38/1ข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบขวาเลยทันทีนะคะอย่าเลยไปปุ๊บนั่นไม่ได้แล้วนะคะขวาเลยนะคะเข้ามามีหลังจากรถสวนไปแน่นอนกลับมาพบกับครัวอาเซียนในวันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่บอกว่าผักมีประโยชน์นะเสร็จแล้วน้ำมันเต้าหู้นี่ CP เต้าหู้ไข่ไก่ผสมผักมีวิตามิน A B2 และโอเมก้า3ผักมีประโยชน์รู้ไหมที่ 7-Eleven หมูมันเด้งเนาะรสชาติโดนไม่ทำได้ไงอ่ะด้วยการหมักและนวดอย่างดีหมูบะช่อสมเครื่องพร้อมปรุงเด้งนึบนุ่มถึงรสมันเด้งCP หมูบะช่อสมเครื่องพร้อมปรุง